เพื่อนๆครับเฟรชชี่ทีนไอดอลวันนี้พากันมาที่วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปีกันครับคราวนี้มีตัวแทนของวิทยาลัยทั้งน้องแอมและน้องบอยให้การต้อนรับเราอย่างเต็มที่ครับสวัสดีครับวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปียินดีต้อนรับครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวิทยาลัยของเราค่ะไปกันเลยค่ะน้องแอมหมายเลข F17สาวน้อยวัย18ปวช3แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและน้องบอยสิทธิชัยโพธิวิทูลหมายเลข F18 หนุ่มหล่อวัย19ปีปวส1แผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวแทนของวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปีครับฮาจิเมมาชิเกะวาตาชิโนะนามะเอวะคิมชนกจันหมื่นเดสสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคิมชนกจันหมื่นชื่อเล่นแอมปวชชั้นปีที่3แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ F17 ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และใช้เป็นอาชีพได้ค่ะช่วยแชร์แอมด้วยนะคะคิมชนก F17 ค่ะสวัสดีครับผมบอยครับชื่อศิริชัยโพธิวิทูลนะครับผมชอบอุตสาหกรรมครับเพราะจบไปผมจะเอาไปทำเป็นอาชีพส่วนตัวได้ครับขอให้เพื่อนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมบอย F18 ครับก่อนที่จะตามน้องๆไปชมวิทยาลัยเราไปพบกับผู้บริหารของสถาบันกันก่อนครับครับจากการที่นักเรียนนักศึกษาเราจบออกไปแล้วนะครับฟีดแบคที่กลับมาก็คือสถานประกอบการเห็นว่านักเรียนนักศึกษาเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครับตามที่สถานประกอบการต้องการยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถในลักษณะแบบนี้ครับอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขครับวันนี้น้องแอมและน้องบอยจะพาเราไปดูความก้าวหน้าของวิทยาลัยครับซึ่งที่แรกเราไปที่แผนกช่างอุตสาหกรรมครับวันนี้แอมกับบอยพาเพื่อนๆมาดูการเรียนการสอนของวิทยาลัยแล้วค่ะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในจังหวัดอุดรเลยนะครับก็ถือเป็นวัสดุฝึกที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียวครับและด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียบพร้อมก็ทำให้เด็กๆได้ความรู้จริงในการทำงานและในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานนั่นเองครับครับตอนนี้บอยกับแอมก็พาเพื่อนมาดูทางความรู้ของวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปีของเราครับแต่ต้องเบาๆหน่อยนะคะอีกที่พาไปดูที่ห้องสมุดและศูนย์อินเทอร์เน็ตที่ถือว่าใหญ่โตและครบวงจรที่สุดและที่นี่ก็กลายเป็นคลังความรู้ของน้องๆวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปีทำให้น้องๆสามารถค้นคว้าหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลานั่นเองครับอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเรานะครับพวกเรารออยู่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่แหละครับความน่ารักสดใสของน้องๆวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวะปีครับส่วนในวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ฝั่งมัธยมกันอีกครั้งซึ่งก็จะไปกันที่โรงเรียนเซนเนอรี่กันครับ